มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหวานเจี๊ยบชลน่านให้คำมั่นพิธาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปต่อหน้า8พรรคร่วม30พฤษภาคม2566ที่พรรคประชาชาติย่านสงประภาได้มีการประชุมแกนนำ8พรรคการเมืองได้แก่พรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเป็นธรรมและพรรคพลังสังคมใหม่เพื่อที่จะหารือถึงแนวทางและแผนงานการทำงานหลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงด้วยกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเป็นประธานทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นนะคะโดยพรรคก้าวไกลมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคนายชัยทวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคและพรรคร่วมอีก8พรรคโดยมีสื่อมวลชนมาก่อติดสถานการณ์จำนวนมากรวมทั้งมีประชาชนผู้สนับสนุนมาร่วมให้กำลังใจค่ะจากนั้นเวลา 16:30 น.นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงประเด็นการนำเสนอชื่อบุคคลเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยจะพิจารณาร่วมกันซึ่งยืนยันว่าจะไม่เป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลแต่สิ่งสำคัญก็คือการเตรียมพร้อมการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของประชาชนซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ได้ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเหลือเพียงการรับรองสถานภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.เท่านั้นเองเพื่อให้สามารถเปิดประชุมสภาได้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนต่างก็หวังว่ากกต.จะใช้เวลาไม่นานในการรับรองส.ส.ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นได้โดยเร็วเพื่อให้พวกเราเข้าไปบริหารผลักดันวาระต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไปนายพิธากล่าวด้านนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตอบคำถามสื่อมวลชนเพิ่มเติมว่าเรื่องตำแหน่งประธานสภาทั้งสองพรรคจะพิจารณาร่วมกันโดยไม่ได้คำนึงว่าจะเป็นโควต้าของพรรคใดพรรคหนึ่งนี่คือข้อตกลงเบื้องต้นและจะไม่ให้เกิดปัญหาเป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันของ8พรรคโดยเฉพาะกับพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยจะไม่เป็นประเด็นให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกกันเรามัดกันแน่นอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราเองต้องการให้ตำแหน่งประธานสภาเป็นลักษณะสนับสนุนเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลและการเลือกนายกรัฐมนตรีและจะมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนที่พี่น้องประชาชนมุ่งหวังอยากจะได้รัฐบาลประชาธิปไตยอันนี้คือข้อสรุปร่วมกันของเราและจะทำให้เร็วที่สุดหมายความว่าถ้ากกต.ประกาศรับรองส.ส.นั่นก็หมายถึงเราเองมีข้อยุติตรงนั้นเพื่อเตรียมเข้าสู่การเลือกในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายแพทย์ชลน่านกล่าวค่ะหวานเจี๊ยบชลน่านให้คำมั่นพิธาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ